รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับถึงเวลาของรายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าทาง IMC ออนไลน์แล้วนะครับช่วงข่าววันนี้นะครับเรามีภาพงานเปิดตัวรถใหม่มาให้ชมกันถึง2รุ่นส่วนจะเป็นรุ่นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2561ณโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโตเรียกรุงเทพมหานครบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว2สุดยอดนวัตกรรมสปอร์ตหรูหรารุ่นใหม่ล่าสุด Mercedes-Benz S560 Coupe AMG Premium และ Mercedes-Benz S560 Cabriolet AMG Premium เป็นรถยนต์สไตล์สปอร์ต2ประตูหรูหราแบบรถยนต์ตระกูล S-Class ตกแต่งด้วยไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System ที่ประดับด้วยคริสตัลชิวาล็อกที่จำนวน47ชิ้นให้แสงที่สวยใสชัดเจนโดดเด่นด้วยประจังหน้าไดมอนด์กริลสีเงินพร้อมลายโครเมียม1แถบภายในห้องโดยสารหรูหราสะดวกสบายด้วยระบบ Energizing Comfort Control ที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆเข้าไว้ด้วยกันทั้ง2รุ่นใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 4.0 ลิตรแบบ V8 สูบเทอร์โบคู่พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์469แรงม้ามาพร้อมระบบส่งกำลังแบบ 9G Tonic และระบบปรับรูปแบบขับขี่ Dynamic Select ที่ผู้ขับขี่สามารถเลือกได้ทั้งหมด5แบบMercedes-Benz S560 Coupe AMG Premium ราคาอยู่ที่ 15,990,000 บาทและ Mercedes-Benz S560 Cabriolet AMG Premium ราคาอยู่ที่ 16,720,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.autoinfo.co.th และตอนนี้ครับเดี๋ยวไปพบกับผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงแรกของคานาโตมี่กันครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เวลาแล้วครับที่งานประจำปีของสมาคมรถโบราณจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่16นะครับซึ่งสมาคมรถโบราณจะจัดขึ้นนะครับร่วมกับโรงแรมในเครืออาวานี่ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2561นี้นะครับภายใต้แนวคิดเสน่ห์ใหม่ปลายทางเดิมหรือ New Charm Same Destination ไปชมภาพงานแถลงข่าวเปิดตัวงานนี้ที่โรงแรมอาวานี่ริเวอร์ไซด์กันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมค่ะมาชมวิวสวยๆนะคะของโรงแรมอวานีริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครค่ะพร้อมกับพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมงานแถลงข่าวหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่16แล้วค่ะสำหรับแนวคิดนะคะแล้วก็รายละเอียดของงานในปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
เมื่อวันที่13กันยายน2561ณโรงแรมอวานี่ริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงแรมอวานี่หัวหินรีสอร์ทแอนด์วิลล่าเทศบาลเมืองชะอำเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่16ภายใต้แนวคิดเสน่ห์ใหม่ปลายทางเดิมที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11พฤศจิกายนนี้บนเส้นทางกรุงเทพมหานครชะอำหัวหินบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มท่ามกลางแขกสำคัญให้เกียรติร่วมแถลงข่าวได้แก่รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมนตรีชูผู้ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีอัครวิทย์เทพาสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดโรงแรมอวานี่ริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครสุภชัยปัญจอภิสิทธิ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยคุณขวัญชัยประพัฒน์พงษ์และเลขาธิการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยอัธวิศวรรณภักดีสำหรับรายละเอียดของงานและขบวนพาเหรดจะเป็นอย่างไรให้ท่านประธานสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขวัญชัยประพัฒน์พงษ์และเลขาธิการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยอัธวิศวรรณภักดีบอกกันค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับถึงครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจนต้องขอสอบถามถึงแนวคิดของงานในปีนี้ก่อนว่าจัดไว้ว่ายังไงบ้างคะครับก็ทุกปีเนี่ยเราจะมีคำขวัญของงานนะครับในปีนี้เนี่ยเราใช้คำขวัญว่าเสน่ห์ใหม่ปลายทางเดิมก็คือมันเป็นนิวชามแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเซมเดสติเนชันอันนี้ก็อธิบายได้ว่าหัวหินเนี่ยก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะหัวหินเนี่ยไม่เคยหนีคำว่าเสน่ห์ใหม่เลยคือมีของแปลกๆใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในปีนี้นอกจากไปหัวหินซึ่งเป็นที่เดิมที่พวกเราไปกันแล้วเนี่ยก็มีเสน่ห์ใหม่เราเปลี่ยนโรงแรมใหม่อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยครับค่ะก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะใช่ครับใช่ค่ะมาทางที่ด้านคุณอัธวิศวรรณบ้านดีกว่าในเรื่องของขบวนพาเหรดแล้วก็กิจกรรมสิ่งที่น่าสนใจในงานเนี่ยค่ะจะมีอะไรบ้างคะเริ่มแรกก่อนเราเริ่มที่อวานี่ปีนี้เป็นปีแรกที่จับมือกับอวานี่นะครับเปลี่ยนโรงแรมใหม่เปลี่ยนเครือโรงแรมใหม่ค่ะ16ปีแล้วที่หัวหินวินเทจคาร์พาเรดก็เป้าหมายเดิม16ปีติดกันแต่เปลี่ยนบรรยากาศนะครับและแน่นอนรถหลายคันปีนี้ก็จะเป็นรถที่แปลกหน้าแปลกตากันไปวนเข้ามาให้ได้สัมผัสกันนะครับบรรยากาศก็เปลี่ยนเพราะว่าระหว่างทางรูทที่เราทำไว้เนี่ยก็มีไปเยี่ยมอย่างพันสุขที่เป็นฟาร์มและร้านอาหารเนี่ยก็เพิ่งเคยไปครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไปร่วมฉลองกับสนามกอล์ฟMajestic Creek นะครับ25 ปีก็เป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันก็บรรยากาศเปลี่ยนครับแล้วก็มีการไปทำการกุศลให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบรรยากาศที่ได้เปลี่ยนไปทุกปีครับโดยแต่ว่าแน่นอนนะคอนเซปต์ความเท่ยังคงเหมือนเดิมก็คือจะต้องแต่งชุดแต่งกายย้อนยุคนะครับตลอดเส้นทางรวมไปถึงงานที่เป็นจุดเด่นคือพอไปถึงวันแรกเลยเนี่ยก็จะมีการให้เจ้าของแต่ละคนแนะนำรถที่ขับมานะครับบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับ Pepper Beach ในต่างประเทศแต่ละคนก็จะขึ้นและแนะนำรถทีละคันรถเด่นมีอะไรบ้างนะครับและแน่นอนคืนถัดมาเนี่ยคืนสำคัญไฮไลท์ก็จะเป็นการ่าดินเนอร์ซึ่งก็จะแต่งแต่ละคนก็แต่งตัวย้อนยุคมาจะเป็นย้อนยุคไทยย้อนยุคฝรั่งนี่เอาว่าโก้เต็มที่นะครับแล้วการท่องเที่ยวทั้ง2จังหวัดทั้งเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ก็บรรจุในวาระของการท่องเที่ยวเขาก็เป็นมนต์เสน่ห์นึงของหัวหินนะครับ16ปีทีนี้ต้องคอยจับตาดูกันดีนะคะว่าหลังจากที่เราแบบเปลี่ยนอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้คุณขวัญชัยช่วยพูดชวนนะคะสำหรับใครที่อยู่ในระแวกเดียวกับหัวหินหน่อยค่ะครับก็ผู้คนที่อยู่ในระแวกนั้นเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยมีหนเดียวพวกเราเนี่ยขับรถซึ่งหายากมากบางคันเนี่ยเหลืออยู่คันเดียวในโลกแล้วเนี่ยขับไปอยู่ในระหว่างทางเนี่ยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นออกมาดูกันครับออกมาทักทายกันอย่างน้อยมาโบกมือเซย์ฮัลโลกันหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นเองครับเชิญชวนครับเช่นกันครับไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่เพียงหัวหินประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนะครับจังหวัดที่ผ่าน2ข้างทางเนี่ย16ปีเป็น16ปีที่น่าจำเพราะว่ามันก็มีเสียบ้างนะปีที่แล้วผมรถเสียเขารอรับเลยนะครับคือว่าคือเขารอมาแล้วเมื่อไหร่จะมาอู่นี้อะไรนะครับก็เหมือนเป็นความตื่นตัวที่เขารู้ว่าจะมีขบวนขับพาเหรดในช่วงปลายปีก็ทำให้อบอุ่นตลอดเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงหัวหินก็เป็นบรรยากาศ
ก็เชิญชวนครับถ้าที่จริงสื่อมวลชนก็มากับเราอยู่แล้วทุกปีก็คงจะได้เห็นบรรยากาศครับค่ะก็อย่าพลาดกันนะคะงานนี้ตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤศจิกายนนี้ค่ะยังไงนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้รับชมนะคะรถโบราณแสนสวยนะคะตลอดเส้นทางของหัวหินอย่างแน่นอนสำหรับนี้นะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสำหรับงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่16จะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11พฤศจิกายน2561ที่โรงแรมอวานี่หัวหินรีสอร์ทแอนด์วิลล่าโดยประชาชนทั่วไปสามารถชมคาราวานรถโบราณหลากยุคหลากสมัยตลอดเส้นทางกรุงเทพมหานครชะอำหัวหินหรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.vintagecarclub.or.th สื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนชาวหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความหลงใหลในรถโบราณนะครับอย่าลืมรอชมงานนี้ให้ได้นะครับสำหรับรหัสลับ DNA วันนี้นะครับช่างภาพผมไปได้ภาพของ Audi RS Q8 พร้อมกับข้อมูลแบบละเอียดยิบมาฝากคุณผู้ชมกันไปชมกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็นาทีนี้ต้องยอมรับเลยครับว่า Urus เป็นซูเปอร์ SUV สมรรถนะสูงสุดเท่าที่จะหาได้จากรถยนต์แบบ SUV รุ่นใหญ่ที่มีการผลิตออกจำหน่ายอย่างจริงจังนะครับแต่อีกไม่ช้าไม่นานนี้นะครับก็คงต้องลบล้างความคิดนี้ใหม่แล้วนะครับเพราะว่า SUV ไซส์ใหญ่ที่กำลังวิ่งผ่านช่างภาพของผมนะครับที่แฝงตัวซ่อนเร้นอยู่ในสนามแข่งนูบวกริงคันนี้ถูกฟันธงแล้วนะครับว่าเป็น Audi Q8 รถยนต์แบบ SUV ไซส์ใหญ่ที่สุดของค่ายซีฮวงที่ได้รับการปรับแต่งสมรรถนะและประสิทธิภาพให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นเวอร์ชั่นสุดร้อนแรง Q8 RS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนครับว่าคู่แข่งสำคัญถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วก็คงหนีไม่พ้น Urus ที่สังกัดอยู่ในค่าย Volkswagen Group ด้วยกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับ Audi ใช้เวทีงานอีเวนต์พิเศษที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนเปิดตัว Audi Q8 SUV ไซส์ใหญ่ที่มาพร้อมกับภาพลักษณ์แบบ Sport Coupe ก่อนที่จะทิ้งช่วงเวลาไปพอสมควรนะครับสำหรับการส่ง Super Sport SUV ในอนุกรมซีรีส์เดียวกันนี้ลงสู่การทดสอบการใช้งานจริงบนพื้นที่สาธารณะทั่วไปการทดสอบประสิทธิภาพและก็สมรรถนะของ Sport SUV ไซส์ใหญ่ของ Audi ที่ถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้นี้นะครับมีความพิเศษแตกต่างไปจากธรรมเนียมปฏิบัติของการทดสอบรถยนต์แบบทั่วไปที่มีการปิดบังตัวตนที่แท้จริงไว้อย่างน้อยชิ้นโดยภาพสไปช็อตที่ถูกนำมาเผยแพร่นะครับแสดงให้เห็นถึงการปกปิดในส่วนที่เป็นขอบมุมของกระจังหน้า3มิติแบบชิ้นเดียวพร้อมพื้นกระจังหน้าแบบโครงตะข่ายขณะที่กันชนหน้ามีดีไซน์ที่ดุดันเป็นพิเศษพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่ขณะที่ในส่วนที่อยู่ต่ำลงไปนะครับมีดีไซน์ที่งดงามสไตล์สปอร์ตเป็นพิเศษและถึงแม้จะมีการปิดบังรูปแบบของบานประตูห้องโดยสารทั้งหมดเอาไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยก็คือรูปแบบใหม่ของสเกิร์ตข้างที่อยู่ต่ำลงจากชายประตูห้องโดยสารซึ่งมีส่วนทำให้เกิดมิติของตัวรถที่หมอบต่ำลงกับพื้นถนนมากขึ้นขณะที่ระบบช่วงล่างแบบถุงลมก็จะรองรับความต้องการในเรื่องของเสถียรภาพการทรงตัวขณะที่เราใช้ความเร็วสูงได้อย่างดีเยี่ยมและเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับก็ยังจะเห็นได้ถึงการออกแบบให้มีซุ้มล้อขนาดใหญ่เพื่อรองรับการใช้ยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่า Q8 รุ่นมาตรฐานรวมถึงการติดตั้งจันดิสเบรกที่มีคาลิเปอร์เบรกแบบ6สูบที่เผาด้านหน้าด้วยครับในส่วนมุมมองทางด้านหลังนะครับจะเห็นได้ถึงสปอยเลอร์ฝากระโปรงหลังที่ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อทำให้เกิดแรงกดมากยิ่งขึ้นขณะที่ปลายท่อไอเสียรูปวงรีขนาดใหญ่นะครับที่นอกเหนือจากจะออกแบบให้เป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดความสนใจแล้วยังมุ่งหวังถึงการคลายเอเสียจากเครื่องยนต์ V8 ไบเทอร์โบ4ลิตรให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุดซึ่งระดับพละกำลังแรงม้าสูงสุดของเครื่องยนต์นี้อยู่ในระนาบเดียวกับเครื่องยนต์ของ Urus นั่นก็คือ650แรงม้าพร้อมกับการเลือกใช้งานระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาวัตโตรและเกียร์ S-Tronic เป็นอุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐานครับสัปดาห์หน้านะครับภาพสไปช็อตจะเป็นของรถค่ายไหนอย่าลืมมาถอดรหัสด้วยกันนะครับช่วงเอ็กซเรย์นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของรถที่สามารถวิ่งได้บนถนนนะครับแล้วก็บินบนอากาศได้ด้วยโดยเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน Airbus
กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Audi เริ่มสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราขอเสนอรถบิน Eater Design Pop Up Next ไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์สำนักออกแบบ Ulton Design ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของค่าย Volkswagen Group ร่วมกับยักษ์ใหญ่อีก2เจ้านะครับก็คือบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน Airbus กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Audi นำเสนอรถแนวคิดพลังไฟฟ้าหน้าตาสวยงามล้ำยุคนะครับซึ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งบนดินและบนอากาศโดย Ulton Design ออกแบบตัวรถตามแนวถนัดนะครับ Airbus รับผิดชอบการพัฒนาระบบบินและระบบเชื่อมต่อส่วน Audi ก็ซัพพอร์ตเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าและก็ระบบชาร์จไฟ Eaton Design Pop Up Next ปรากฏตัวครั้งแรกในโลกที่มหกรรมยานยนต์เจนีวาครั้งที่88เมื่อต้นเดือนมีนาคมพร้อมกับคำประกาศว่านี่คือพัฒนาการอีกขั้นของรถ Eaton Design Pop Up ซึ่งปรากฏตัวให้เห็นที่งานเดียวกันเมื่อปี2017ครับแนวความคิดที่เป็นจุดกำเนิดของรถตระกูล Pop Up นะครับก็คือการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่โดยการรังสรรค์ยานพาหนะแบบใหม่นะครับก็คือรถบินที่วิ่งบนดินก็ได้เหาะเหินไปในอากาศก็ได้เป็นยานพาหนะที่ผสมผสานความคล่องตัวของรถยนต์ขนาดเล็กที่นั่งได้เพียงแค่2คนเข้ากับความมีอิสระเสรีและก็ความเร็วของอากาศยานที่ขึ้นบินแล้วก็ลงจอดในแนวดิ่งครับ Eaton Design Pop Up Next นะครับประกอบไปด้วย3ส่วนหลักก็คือส่วนล่างสุดที่เรียกว่า Ground Module ทำหน้าที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนเมื่อวิ่งอยู่บนดินถัดขึ้นไปเรียกว่าแคปซูลนะครับทำหน้าที่เป็นห้องโดยสารแล้วก็ส่วนบนสุดก็คือแอร์โมดูลทำหน้าที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนเมื่อบินในอากาศกราวโมดูลนะครับหน้าตาเหมือนรถ4ล้อมีแต่พื้นรถไม่มีห้องโดยสารขนาดยาว3เมตรนิดๆนะครับกว้างเกือบ2เมตรแล้วก็สูงประมาณ 0.7 เมตรมีน้ำหนักตัวพร้อมขับอยู่ที่200กิโลกรัมติดตั้งระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดแต่ละชุดขับล้อหลังแต่ละล้อให้กำลังสูงสุดอยู่ที่60กิโลวัตต์หรือว่า82แรงม้านะครับส่วนอุปกรณ์ป้อนพลังไฟฟ้าคือแบตเตอรี่ขนาด15กิโลวัตต์ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จไฟแค่15นาทีนะครับวิ่งได้ไกลถึง130กิโลเมตรส่วนความเร็วสูงสุดทำได้เพียงแค่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับแคปซูลซึ่งลักษณะเหมือนห้องโดยสารของเฮลิคอปเตอร์นะครับเป็นกล่องยาวประมาณ 2.6 เมตรกว้าง 1.5 เมตรแล้วก็สูงเกือบ 1.5 เมตรครับมีน้ำหนักตัวพร้อมบินอยู่ที่200กิโลกรัมและบรรทุกผู้โดยสารได้เพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับส่วนแอร์โมดูลหน้าตาเหมือนเอาวงกลม4วงมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับมีความยาวประมาณ 4.5 เมตรกว้าง5เมตรแล้วก็สูงเกือบ1เมตรนะครับขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด20กิโลวัตต์ต่อ27แรงม้าจำนวน8ชุดให้กำลังรวม160กิโลวัตต์ต่อ218แรงม้าทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ขนาด70กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งใช้เวลาชาร์จไฟแค่15นาทีนะครับแล้วก็ชาร์จไฟแต่ละครั้งจะบินได้ไกล50กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ Eaton Design แล้วก็คณะนะครับยืนยันว่าระบบเชื่อมต่อส่วนห้องโดยสารเข้ากับหน่วยขับบนดินและเชื่อมต่อห้องโดยสารกับหน่วยขับในอากาศผ่านการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดทั้งในสภาพปกติและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นดูจากรูปลักษณ์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่ามีอยู่จริงนะครับทำให้เราสามารถคาดเดาได้ว่ารถบินคันนี้น่าจะออกมาให้เราได้ใช้กันในอีกไม่นานเกินรอครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตนะครับยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนนะครับกับช่วงกายวิภาควันนี้เขาจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ดูไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula 4 Wheels ทุกต้นเดือนไหนพี่ปิ๊ก
ขอฟังข้อมูลเด็ดๆของ Range Rover Velar คันนี้หน่อยได้ไหม Land Rover เนี่ยเขาคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตรถ SUV เนี่ยมากว่า70ปีแล้วปุ๊บส่วนเจ้า Range Rover Velar คันนี้เนี่ยเป็น crossover SUV ซึ่งเขาเน้นการใช้งานในเมืองแต่ว่าสามารถลุยได้ด้วยถ้าเราดูตำแหน่งทางการตลาดของเขาเนี่ยก็อยู่เสียบกลางระหว่างเจ้า Evoque กับเจ้า Range Rover Sport แต่ว่าถ้าถามว่าคู่แข่งเขาคือใครถ้าดูอย่าง BMW เนี่ยก็น่าจะอยู่ระหว่างกลางระหว่าง X4 กับ X6 พูดถึงอ่ะดีไซน์เขาให้ความสำคัญนะไฟหน้าเนี่ยเขาดีไซน์สวยเนาะไฟเขาเนี่ยพิเศษนะปุ๊บไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวยิ่งเขามีระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำโดยอัตโนมัติเนี่ยซึ่งอันนี้ดีมากเลยนะโอเคขอสำรวจหน่อยสิเปิดประตูไงนี่นี่กดตรงนี้ปึ๊บเอามือเข้าไปได้จับได้เลยแล้วนี่ป่ะนี่เฮ้ยเจ็บวะไม่ออกได้แล้วเนี่ยนะระบบเซฟตี้ของเขาเนี่ยทำให้เวลาหนีไปแล้วไม่เจ็บมือส่วนนี่ด้านท้ายเนี่ยเขาก็มีนี่ด้วยปุ๊กแฟบเฮ้ยเปิดฝาท้ายได้โดยที่ทำไมมันต้องแบบใช้เท้าแห่ไปด้านท้ายนี่ลองหน่อยสิเหมือนเวลาเราเตะลูกโทษเลยเหรอเฮ้ยช็อตอึ้งเงี้ยหรอไม่เอาแล้วอ่ะไปดูในรถกันดีกว่าพี่ปิ๊กบุ๊กสะดุดกับจอ2อันนี้มากเลยโดยเฉพาะจอข้างล่างเนี่ยนะเขาออกแบบได้แบบกลืนไปกับคอนโซลกลางอ่ะก็ดูเรียบง่ายดีนะแต่พี่ปิ๊กว่าปุ่มต่างๆของเขาเนี่ยนอกจากใช้งานหน้าที่หนึ่งแล้วมันสามารถใช้งานได้อีกหน้าที่หนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องละสายตามามองแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าจอของเขาเนี่ยละเอียดนะการตอบสนองต่อการทัชสกรีนเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีไวนะส่วนเรื่องของเบาะนะพี่ปิ๊กว่าการปรับตำแหน่งของเบาะของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวคือเราสามารถปรับตำแหน่งของเบาะเนี่ยลงไปเตี้ยสุดติดพื้นเลยก็ได้หรือจะยกขึ้นมาสูงหัวแทบจะถึงเพดานเลยก็ได้สำหรับ Range Rover Velar เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตร180แรงม้าชื่อเครื่องของเขาก็คือ Ingenium เขาใช้คู่กับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะของ ZF เราทดสอบคันนี้เนี่ย0ถึง100ของเขาเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 10.8 วินาทีส่วนของอัตราเร่งเวลาที่เราเร่งแซงนะ60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้ก็ทำได้ในเวลา 5.9 วินาทีแล้วก็ถ้าเราวิ่งทางไกลจะเร่งแซงเนี่ยนะ80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้ทำได้ในเวลา 7.9 วินาทีก็ต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยกับรถทั่วๆไปนะพี่บิ๊กสเปคแบบนี้น้องอยากลองแล้วแหละเอาเลยขอลองหน่อยนะจับดีๆนะ มันก็พอมาเหมือนกันนะตอนต้นน่ะมันเป็นดีเซลไงพอทอร์กมาเนี่ยมันมาต้นเลยแล้วช่วงล่างเป็นไงบ้างพี่บิ๊กเอ้ยเรื่องนี้แหละก็อยากจะลองอยู่เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยโอ้ยก็ข้อมูลเยอะแยะมากมายอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตรงทางฝุ่นข้างหน้าเนี่ยขอลองหน่อยได้ไหมโอเคค่ะเชิญเลย ทางฝุ่นนี่แนวคุณพี่เลยค่ะยังพี่บิ๊กช่วงล่างตรงกับข้อมูลที่รู้มานะก็ให้ความรู้สึกดีนะช่วงล่างเขาเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและตัวแข็งแรงค่อนข้างที่สังเกตได้คือตัวถังของเขาเนี่ยทนต่อแรงบิดค่อนข้างดีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกออกแบบไว้เพื่อเป็นรถที่สำหรับใช้ลุยได้มากระบบขับเครื่องสี่ล้อของเขาเนี่ยมีถึง6โหมดด้วยกันแล้วแต่สภาพทางเราทดสอบเบรกที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หยุดสนิทเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยเขาหยุดได้ในระยะที่น่าพอใจแล้ว Land Rover พี่บิ๊กเขามีชื่อเสียงทางด้านเทรนด์เรสปอนส์มากรุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนากว่ารุ่นเดิมอันแรกเลยเนี่ยปุ่มนี้นิดเดียวเนี่ยมันก็จะมาโหมดที่เรียกว่า Grass Gravel หรือ Snow อันนี้คือเวลาเส้นทางที่ลื่นถ้ามาอีกแก๊กนึงเนี่ยจะเป็นโคลนเขาจะพยายามหน่วงรถไม่ให้วิ่งเร็วเกินกว่าความเร็วที่กำหนดเอาไว้ส่วนโหมดสุดท้ายนั้นก็คือเรื่องของแซนก็จะถูกออกแบบเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่เป็นทรายได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นเพียงทฤษฎีที่พี่บิ๊กอ่านมาเท่านั้นแหละพอบุ๊กเองเนี่ยนะก็อยากรู้ว่า SUV หรูคันนี้เนี่ยมันจะลุยได้ทุกที่สมคำร่ำลือหรือเปล่าอัน
เราต้องไปลองครับมีอย่างนึงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันน่ะทุกทีมันจะเป็นปุ่มกดเยอะๆใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบบางเมนูมันจะเป็นเลื่อนทัชสกรีนด้วยนะพอแล้วปุ๊บยังถ่ายรายการอยู่เลยโอเคบายโอ้ก็ใจร้อนอยากบอกเพื่อนอ่ะแล้วพี่ปิ๊กสรุปยังไงพี่ปิ๊กชอบเจ้านี่เลย Terrain Response ของเขา Crossover SUV หรูนะที่ใช้งานในเมืองก็ได้หรือว่าจะลุยก็มีปุ่มที่สามารถทำให้เราเนี่ยผ่านเส้นทางทุรกันดารได้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขามีเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่านี้นะสักนิดนึงเนี่ยนะพี่ปิ๊กว่ารถคันนี้จะขับสนุกมองไปไหนหือโอ้ย ตอนไหนเนี่ยเริ่มใหม่เทคอะเกนเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านครับก็ได้เตรียมข่าวสารยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยไปติดตามกันได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนตลาดรถยนต์บ้านเราปีนี้นะครับถ้าถามแบบวัยรุ่นก็ต้องถามว่าไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาถึง ดีดแรงขนาดนี้ล่าสุดเนี่ยผลยอดขายเดือน8ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าขายไปทั้งหมดนะครับเดือน8ก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยใช่ไหมสิงหาคมเดือน8เดือน8ใช่ 86,780 คันเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย 27.7% โอ้โหไปโดนตัวไหนมาตัวไหนเขาไม่รู้เลยนะครับอาจจะเป็น SUV ก็ได้เพราะบอกว่า SUV เนี่ยยอดขาย8เดือนนะมกราถึงสิงหาคมเนี่ย SUV ขายไป 53,584 คันโอ้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 59.3% โอ้โห 60% น่ะว่างั้นครับคือตลาดนี้มันเป็นตลาดที่โตทั่วโลกครับแต่ว่าในประเทศไทยแน่นอนที่50กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็เพราะว่าความนิยมใน SUV มันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวจบข่าวแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไอ้ SUV ไอ้ตัวย่อเนี่ยย่อไม่เหมือนกันแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันเหมือนกันตอนนี้ไม่เหมือนกันหนักเลยเอาเลยมั้ยคุยตอนนี้เลยมั้ยทำดูคือคำว่า SUV เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีแล้ว SUV เนี่ยมันย่อมาจาก Sport Utility Vehicles คราวนี้คนไทยพอเห็นคำว่าสปอร์ตเนี่ยคนไทยก็เป็นนึกว่าเป็นรถสปอร์ตเนี่ยเพราะนั้นไอ้รถอะไรก็ตามที่เป็น SUV เนี่ยเขาก็จะไปเรียกว่ารถใช้งานแบบสปอร์ตทั้งหมดเนี่ยซึ่งไม่ใช่สปอร์ตคำนี้มันหมายถึงกีฬาสปอร์ตนะครับSport Utility ก็คือเป็นรถที่ใช้งานสำหรับกีฬากลางแจ้งครับเราเองของฟอร์มูล่าเนี่ยเราถึงเรียกว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งครับแล้วคำนี้เนี่ยถูกคอนเฟิร์มโดย BMW เมื่อไม่นานมาเนี่ยเขาแทนที่จะเรียกว่า SUV Sport Utility เขาเรียกว่า Sport Activity Vehicle SAV SAV เป๊ะเลย Activity ก็คือกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมกีฬากลางแจ้งว่ากันเถอะเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยเพื่อจะให้เคลียร์กันไปเลยเมื่อไรก็ตามที่มีการพูดถึงเรื่องรถ SUV เนี่ยช่วยนึกถึงคำว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งแบบที่เราเรียกด้วยและจะเข้าใจดีเลยเพราะว่าเป็นรถที่ลุยไงมันใช้ในกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะอยู่ที่มีดินมีโคลนมีเลนมีทรายมันไปได้หมดเพราะฉะนั้นรถเหล่านี้เนี่ยหรือที่เขาเรียกอีกอย่างว่า crossover
Crossover ก็คือรถผสมข้ามพันธุ์คือวิ่งในเมืองก็ได้เอาไปวิ่งลุยก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ลุยเท่ากับรถที่เรียกว่าสร้างมาเฉพาะเพื่อการนี้นะเอาละตอบไปได้เลยขายดีก็กันรถประเภทนี้แล้วขายไป 50,000 กว่าคันแล้วนะครับเพิ่มขึ้น 60% ทีนี้มาดูยอดขายรวมนะครับ8เดือนแรกของปีนี้นะครับยอดขายรวมอยู่ที่ 657,844 คันนะครับเพิ่มขึ้นจาก8เดือนแรกของปีก่อน 21.1% ว้าวว้าวว้าวเห็นไหมแล้วก็เขาก็เลยคาดว่าสิ้นปีก็คงเป็นไปตามเป้าที่ก็ตั้งไว้คือ 980,000 คันอ้าว 980,000 คือความจริงน้อยไปด้วยซ้ำไปใช่มั้ยน้อยไป 980,000 ตอนนี้คือเฮียป๋องยังกลัวอยู่ไงกลัวว่าจะมีวิกฤตการณ์สหรัฐสงครามสหรัฐจีนสงครามซึ่งผมว่าไม่กระทบหรอกนะแต่เอาละถ้าเขาประเมินไว้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรประเมินต่ำไว้ดีกว่านะแต่ในใจอยู่ที่ร้านในใจอยู่ที่ร้านนิดหน่อยแล้วด้วยซ้ำร้านนิดหน่อยด้วยซ้ำไปนั่นแล้วนะครับทีนี้ดูเรื่องการผลิตบ้างนะครับการผลิตในเดือนสิงหาเนี่ยผลิตไปที่ 180,000 กว่าคันนะครับเพิ่มขึ้น 2.15% นะครับแต่ลดลงจากเดือนกรกฎานะลดลงไป 1% นิดๆนะครับ8เดือนรวมกันผลิตไปแล้ว 1,420,000 กว่าคันนะครับเพิ่มขึ้น 10.37% นะครับครับส่งออกบ้างส่งออกรถสำเร็จรูปเดือนสิงหาคมนะครับส่งออกไป 1,200,000 กว่าคันนะครับลดลง 0.38% กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าทำไมลดลงโดยเฉพาะตลาดออสเตรเลียซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนอกนั้นก็ปกติกันอยู่ตลาดทั่วไปนะครับ8เดือนถ้าเป็น8เดือนนี่ 754,000 กว่าคันครับนะครับบวกหรือลบเดือน8เดือน8เดือน8อย่างเดียวเดือน8อย่างเดียว 754,000 กว่าคันเนี่ยบวก 3.5% ประมาณนี้ครับครับเมืองไทยที่โชคดีครับคือเวลารถในประเทศขายไม่ดีเนี่ยส่งออกดีตอนนี้รถในประเทศขายดีส่งออกติดขัดนิดหน่อยนิดหน่อยซึ่งก็ไม่ใช่ติดขัดอะไรมากไอ้ลบ 0.38% เนี่ยไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะตลาดก็ต้องมีขึ้นลงนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราโชคดีจริงๆนะพอตลาดนอกดีตลาดในไม่ค่อยดีตลาดในดีตลาดนอกติดปัญหานิดหน่อยก็ถือว่าเป็นโชคดียอดรวมก็คือยังขึ้นอยู่แล้วฟังข่าวเขาว่าสงครามการค้าสหรัฐจีนเนี่ยอาจจะส่งผลดีกับเราด้วยครับเพราะว่าเราก็ส่งสินค้าแทนจีนใช่ไปสหรัฐส่งสินค้าไปจีนแทนสหรัฐส่งสินค้าไปสหรัฐแทนจีนแทนจีนใช่อะไรอย่างเงี้ยสลับกันใช่พวกอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เรื่องยานยนต์ด้วยใช่คือเขาก็กั้นจีนไม่ให้ส่งเข้าไปเราก็ส่งแทนพวกรถยนต์เขาก็ไม่อยากให้ส่งไปขายจีนเราก็ส่งแทนไปขายแทนก็เอานะเราถือว่าเราอยู่ตรงกลางแล้วกันนะไม่เข้าข้างใครนะครับก็ล้านกว่าคันนะล้านกว่าคันต้องได้นะทีนี้ไปเรื่องของโปรตอนบ้างโปรตอนยี่ห้อคุ้นๆนะครับปรากฏว่าโปรตอนเนี่ยก็ถูกจีลี่เนี่ยซื้อหุ้นไปแล้ว 49.9% เมื่อเดือนมิถุนายนปี60นะครับซื้อจากค่ายมาเลเซียคือ DBR Highcom เนี่ยแหละครับเพราะว่าประสบปัญหาการเงินนะครับครับแล้วก็จีลี่ก็ไปซื้อหุ้นของ Lotus 51% ด้วยครับ Lotus ความจริงก็เป็นของมาเลเซียเนี่ยของโปรตอนนั่นแหละโปรตอนนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็คือทางจีนเนี่ยไปซื้อ 51% ครับส่วนโปรตอนเองซึ่งเป็นยี่ห้อของมาเลเซียไปซื้อ 49.9 ครับก็เป็นหุ้นน้อยครับแต่ Lotus นี่เป็นหุ้นใหญ่ละก็มีข่าวล่าสุดมาว่าทั้ง2ส่วนเนี่ยก็คือจีลี่กับไฮคอมเนี่ยวางแผนจะร่วมทุนกันนะครับเพื่อผลิตรถยนต์ยี่ห้อโปรตอนเนี่ยในประเทศจีนนะครับลงจะลงทุนฝ่ายละ 50% เพื่อผลิตรถพลังงานใหม่นะครับแล้วก็รถพลังงานเครื่องยนต์ปกตินี้ด้วยนะครับตอนนี้กำลังตกลงกันอยู่ในขั้นตอนการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานหรือการหาผู้เริ่มทุนเพิ่มเติมนะครับครับสัญญานี้เกิดขึ้นจากการที่ท่านหมาเทรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในเดือนที่ไปเยี่ยมโรงงานประกอบรถยนต์ของจีลี่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพอได้รับเลือกตั้งเป็นนายกก็ไปเยี่ยมเลยเยี่ยมชมนิดนึงก็ทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมกันพัฒนารถไฟฟ้านะครับเพื่อขยายตลาดไปทั่วโลกโดยใช้ยี่ห้อโปรตอนนี่แหละนะครับ
ล้วจะไหวไหมก็แน่ใจว่าจะไปขายสหรัฐได้หรือเปล่าถ้าไปทำที่จีนครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีอีกเหมือนกันของท่านมหาเดชนะครับคือความจริงถ้าทำอยู่ในมาเลย์ถ้าเรียกร้องให้จีนที่มาลงทุนเนี่ยไปลงทุนแล้วก็ทำต่อที่มาเลย์นะผมว่าน่าจะนะมีเขาเรียกอะไรสุขภาพดีกว่าที่ไปทำในจีนก็เขาอยากได้ตลาดจีนนะก็ไม่ว่ากันแต่ตลาดจีนรถไฟฟ้าเนี่ยของคนจีนเองทำก็ไม่รู้จะกี่ร้อยยี่ห้อแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วยังเอาโปรตอนเข้าไปเกี่ยวแล้วคนจีนมีหุ้นแค่ไม่ถึงครึ่งผมว่าเขาก็ไม่เน้นมากเอากลับบ้านเถอะท่านมหาเดชกลับบ้านนะกลับบ้านนี่โอนแนะนำให้แบบนี้เลยนะนี่แนะนำข้ามชาตินะพูดเล่นเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมว่าท่านจะคงจะเข้าใจนะครับไปดูแอสตันมาร์ตินบ้างนะครับตอนเร็วๆนี้ก็มีข่าวว่าที่เทสลาจะเข้าตลาดทุนอันนี้เป็นข่าวของแอสตันมาร์ตินบ้างอันนี้คงเข้าแน่นะครับคือยืนยันแผนงานแล้วที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนนะครับเพื่อซื้อขายหุ้นนะครับข่าวว่าเตรียมจำหน่ายหุ้นมูลค่า 5,000 ล้านปอนด์หลังจากที่มีข่าวลือมาหลายปีนะครับว่าไอ้ค่ายรถยนต์ Aston Martin ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าตลาดทุนแล้วแล้วก็บอกว่าบริษัทของเขาในมีประวัติการเงินและการดำเนินงานที่ดีมาตลอดครับเพราะฉะนั้นก็โปรดมั่นใจรายรับของ Aston Martin ครึ่งปีแรกนะครับเพิ่มขึ้น 8%ก็เป็นเม็ดเงิน445ล้านยูโรกำไร 14% หรือ106ล้านยูโรโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Aston Martin เมื่อเดือนธันวาคมนะครับเป็นเรื่องของกลุ่มลงทุนของคูเวตกับสถาบันการเงินภาคเอกชนของอิตาลีถือหุ้นร่วมกันเนี่ยกว่า 90% ครับการเสนอขายหุ้นจะเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับซื้อหน่อยมั้ยคุณก่อนเอาให้ก่อนนี่อ๋อแต่ Aston Martin ความจริงก็เป็นรถสปอร์ตที่มีอนาคตนะแต่เราก็อย่างว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โครงการที่เขาจะเพิ่มทุนเนี่ยเขาไปลงทุนอะไรบ้างคืออันนี้ก็ต้องดูกันอ่ะคนที่จะซื้อหุ้นก็คงต้องดูคือถ้าฝันมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้หุ้นลำบากเหมือนกันคือฝันพอสมควรก็น่าจะคือมันน่าซื้อไหมสมมติว่าเราซื้อได้ก็ต้องดูไงว่าโครงการอะไรโครงการอะไรที่เขาจะเอาเงินไปเพื่อจะไปขยายเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นโครงการฝันมากๆเช่นทำรถไร้คนขับหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูกันเพราะว่าไอ้รถไร้คนขับเนี่ยมันมีมากละตอนนี้หลายคนคิดครับมันต้องไปสู้กันเยอะนะก็ดูแล้วแต่เขาต้องดูกันครับทีนี้ถ้าเราอยู่ในสมาคมรถโบราณเนี่ยชื่อรถคันนี้ก็จะคุ้นหูอยู่พอสมควรนะครับก็คืออีเซตต้าอีเซตต้าก็เป็นรถยังไงนะคุณขวัญก็เป็นรถเล็กๆรถ3ล้อ3ล้อด้วยสามล้อซึ่งเป็นจริงๆแล้วยี่ห้ออีเซตต้านี่เป็นของอิตาลีแล้ว BMW เนี่ยไปซื้อมาช่วงประมาณสงครามเนี่ยแล้วก็เอามาทำเป็นรถ BMW อีเซตต้าก็เปิดประตูข้างหน้าพวงมาลัยก็อยู่ที่ประตูที่เปิดไปด้วยครับคนไทยเราสื่อไทยเคยได้รับเชิญให้ไปขับเหมือนกันนะขับอีเซตต้าแล้วท่านลืมปิดล็อกไงพอเลี้ยวเท่านั้นเองเนี่ยครับพวงมาลัยก็พาประตูไปพร้อมเลยโอ้ยคน BM วิ่งกันใหญ่เลยโอ้โหนะสนุกคนไม่ร่วงมาก็คือก็ลังไว้นะแต่ว่าก็ทำความตื่นเต้นให้พอสมควรทีเดียวครับก็มันมีข่าวนะครับเมื่อปี59เนี่ยว่ามีพี่น้องชาวสวิตเซอร์แลนด์ชื่อโอลิเวอร์กับเมอร์ลินนามสกุลอ่านว่าอะไรเนี่ยคุณขวัญอูเบอร์เตอร์ก็มั้งคงมั้งประมาณนี้นะครับจะเสนอรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบดั้งเดิมของอีเซตต้าเนี่ย คือมีประตูเข้าออกเปิดด้านหน้าด้วยเนี่ยนะครับ ข่าวตอนนั้นตอนนี้ออกมาล่าสุดแล้วว่ามีชื่อใหม่ว่าไมโครลิโนนะครับแนวคิดก็คือจะใช้งานในเมืองขนาดเล็กกระทัดรัดรถไฟฟ้าไม่ปล่อยมลพิษนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างสนุกสนานฟันแอนด์คูลว่าอย่างนั้นนะครับข่าวนี้ก็ทำให้บริษัทผู้สร้างของเล่นประเภทบอร์ดแล้วก็รถสกูตเตอร์ขนาดเล็กให้ความสนใจมากนะครับมีผู้สั่งจองล่วงหน้าไปแล้ว 7,200 รายว้าวตอนนี้รถไมโครลิโน่อยู่ระหว่างการทดสอบนะครับวางแผนจะเริ่มการผลิตในปีนี้นะครับโดยใช้โรงงานที่อิตาลีทัสซารีที่อิตาลีนะครับที่จะร่วมทุนในโครงการพัฒนาด้วย 50%
และจะออกจำหน่ายเฉพาะในยุโรปราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 13,600 เหรียญสหรัฐหรือราวๆ 400,000 บาท 400,000 บาทก็น่าเล่นน่ะนะน่าเล่นไหมน่าเล่นคือมองแล้วราคาขนาดนี้เนี่ยใกล้เคียงกับรถจีนรถจีนไฟฟ้านะซึ่งมาขายในเมืองไทยเนี่ยก็ราคาประมาณนี้อันนี้ถ้าอะไรลีโน่นะไมโครลีโน่เนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำราคาได้ประมาณสักไม่เกิน 500,000 เนี่ยก็น่าเล่นทีเดียวครับคันนี้นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่นำมาจากรถยกนะครับกำลัง20แรงม้าให้ความเร็วสูงสุด85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยมีชุดแบตเตอรี่ให้เลือก2ขนาดคือ8กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้120กิโลเมตรนะครับแล้วก็14.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้210กิโลเมตรโอ้เวลาชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับโอ้ตัวถังยาว48ฟุตครับ8ฟุตนี่เขาบอกว่าจอดรถเข้าในที่จอดรถที่ได้3คันได้3 ที่จอดรถธรรมดาเนี่ยจอดไอ้ไมโครลิโน่ได้3คัน คุ้มจังนะครับ แผนการของเขาก็คือจะผลิต100คันในปีนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นปีละ 5,000 คันในปีถัดไปครับส่วนแต่โรงงานเขานี่มีกำลังการผลิตถึง 10,000 คันนะทำเยอะๆทำเยอะๆเถอะขายได้ราคาขนาดนี้ขายได้ขายได้อิเซต้าเนี่ยหน้าตามันน่ารักอยู่แล้ว คนที่เคยเล่นรถโบราณเนี่ยก็ถือว่าอิเซต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในรถที่ต้องสะสมอ่ะน่ารักเมืองไทยมีเยอะไหมเยอะมีก็พอสมควรก็ที่แถวเหมือนกันนะผมอู่ที่ไหนอ่ะที่แถวอะไรอ่ะที่เราไปวิ่งนครปฐมอ่ะนั่นก็มีอยู่หลายคันแล้วก็กรรมการเราเองก็มีอยู่คันหนึ่งสีเหลืองครับนั่นก็น่ารักครับเคยไปลองนั่งด้วยน่ารักทีเดียวครับไปถึงเรื่องของรถไฟฟ้าบ้างนะครับซึ่งก็ต้องมีทุกสัปดาห์นะครับที่จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็รถไฟฟ้าก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหลายรัฐบาลในโลกนี้นะครับให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีบ้างนะครับมีเส้นทางพิเศษให้ใช้บ้างนะครับแล้วก็หลายประเทศเริ่มมีป้ายทะเบียนพิเศษให้ด้วยถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็คือเป็นป้ายทะเบียนสีเขียวนะครับอ๋อป้ายเขียวเช่นในนอร์เวย์ในแคนาดาและในจีนนะครับครับและล่าสุดก็คือในอังกฤษอังกฤษก็จะเอาบ้างนะครับครับให้ป้ายเขียวบ้างรถกรีนป้ายเขียวอันนี้เพื่อกระตุ้นเขาบอกว่าเพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนด้วยกันเนี่ยได้เห็นว่ามีการใช้รถไฟฟ้านี่พิเศษนี่รถพิเศษนะครับมีการใช้เครื่องยนต์ที่มีพลังงานสะอาดวิ่งอยู่นะครับครับก็จะหวังว่าจะช่วยให้มีการสนใจแล้วก็มาซื้อรถไฟฟ้าใช้กันมากขึ้นนะครับโดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรถไฟฟ้าและรถแบบไฮบริดเนี่ยในอังกฤษมียอดขายประมาณ 5.5% เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพิ่มขึ้นประมาณเปอร์เซ็นต์กว่ามันยังน้อยนะดูแล้วมันยังน้อยอยู่มากครับความกลัวของคนมันอยู่ที่เรื่องอะไรมีบอกนี่ใช่ไหมความกลัวของคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่ว่ามันจะไม่มีสถานีชาร์จนั่นแหละหลักสุดเลยใช่ไหมความเสถียรในการขับขี่ความน่าเชื่อถือทั่วๆไปนี่แหละครับเขาบอกว่า8ใน10คนที่สำรวจเนี่ยเขากลัวว่าสถานีชาร์จมันจะมีไม่พักไม่มากไม่มากพอก็เลยไม่ซื้อใช่ก็พูดง่ายๆสมมติเราซื้อเพื่อใช้งานจากที่ทำงานจากบ้านไปที่ทำงานเนี่ยนะเราก็คือชาร์จเต็มที่บ้านสมมติว่าบอกว่าวิ่งได้120กิโลเนี่ยของเราอาจจะห่างสัก70กิโลสมมตินะเราขับไปเนี่ยเอาละมันเหลืออีก50กิโลมันน่าจะถึงนะแต่พอรถติดขึ้นมาหรือว่าเราใช้แอร์ขึ้นมามันก็ไม่ถึงซะงั้นมันเกิดมันลงมากๆเนี่ยแล้วจะไปเติมที่ไหนเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนปั๊มทั่วไปที่หาได้ไงมันก็คือมีอีกที่หนึ่งก็คือต้องไปถึงสำนักงานแล้วถ้ามันไม่ถึงอ่ะจอดอยู่กลางสี่แยกเรียบร้อยเลยนี่คือสิ่งที่คนกลัวแล้วไม่รู้ถ้าเสียบนทางด่วนจะเรียกทางด่วนมาเติมไฟได้หรือจะโดนข้างหลังชนหรือเปล่าเสียว่าโอ้โหเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยก็คือถ้าจะส่งเสริมจริงๆรัฐบาลก็ต้องมีงบที่จะทำไอ้ที่ชาร์จเนี่ยมากๆหน่อยสรรพสินค้าวิ่งเข้าไปขอหน่อยนะเสียบสัก10นาที15นาทีแล้วไปต่ออย่างเงี้ยหรือ7-11อะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องคิดให้ครบวงจรแต่เซเว่นไม่มีที่จอดก็ไม่รู้มันเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์กับที่นอนของสุนัขอ่ะก็ไม่รู้แต่ที่ผมพูดถึงเซเว่นเนี่ยก็คือเผื่อไว้ว่าจะอาจจะมีความคิดว่าต่อไปแบตเตอรี่ใช้วิธีเปลี่ยนไงเปลี่ยนนะยกออกแล้วก็เซเว่นซึ่งยกเข้าเสียบไปได้เลยครับหรือเปล่าครับสิ่งเหล่านี้คือถ้าคิดให้ครบวงจรเนี่ยผมว่าความนิยมก็อ
อาจจะไม่ยากเท่าที่ควรนะแต่ประเด็นบนทางด่วนน่าสนใจนะเพราะทางด่วนแล้วรถติดมากใช่แล้วมันเสียวอะไฟหมดบนทางด่วนทำไงทำไงอะใช่ไหมจอดจอดบนทางด่วนก็เสียวเดี๋ยวข้างหลังมาชนก็รอให้ถึงเวลานั้นแหละเดี๋ยวมันคงมีทางออกของมันนะครับเพราะกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเราครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปเท่านั้นเองครับและตอนนี้ครับก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับกับคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์คำถามประจำสัปดาห์นี้ไม่ยากนะครับคำถามมีอยู่ว่างานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่16มีคอนเซ็ปต์หรือว่าแนวคิดว่าอะไรครับตอบมาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับคุณผู้ชมที่ทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบมาทางอินบ็อกซ์นะครับพร้อมกับชื่อที่อยู่ด้วยแล้วก็อย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์ไลฟ์นี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นแบบสาธารณะครับคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกนะครับพร้อมกับทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของKanatomiก็หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและKanatomiได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ทาง IMC ออนไลน์วันนี้ผมและKanatomiขอลาไปก่อนสวัสดีครับ